ผู้ชมคะและขณะนี้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ก็เห็นพัฒนาการที่กำลังไปถึงอเมริกาใต้นะคะจากจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่จีนไปที่ยุโรปและสหรัฐและขณะนี้มีทีท่าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าศูนย์กลางการระบาดกำลังอยู่ที่อเมริกาใต้ขณะที่ประธานาธิบดีบราซิลก็ออกมายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งถูกวิจารณ์ว่ารับมือกับการระบาดไม่ทันสถานการณ์ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะลงศพห่อด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการระบาดญาติผู้เสียชีวิตที่คาดว่าติดเชื้อโควิด-19 ร่วมพิธีฝังศพเป็นเวลาสั้นๆกระทรวงสาธารณสุขบราซิลรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 70,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5,083 คนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามจาอิลโบซูนารูประธานาธิบดีบราซิลถึงยอดผู้เสียชีวิตที่แซงหน้าจีนโบโซนารูระบุเพียงว่าเขาไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ท่าทีการตอบคำถามที่สื่อระบุว่าไม่ใหญ่ดีต่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เป็นไปในทางเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่โบโซนารูแถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าเป็นเพียงไข้หวัดเล็กน้อยก่อนหน้านี้เขาได้เข้าร่วมประท้วงสนับสนุนยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์และคำสัมภาษณ์หลายครั้งที่ย้ำจุดยืนเศรษฐกิจนำหน้าปัญหาสาธารณสุขอีกหนึ่งท่าทีที่ตอกย้ำนโยบายของประธานาธิบดีบราซิลต่อการรับมือการระบาดโควิด-19 คือการปลดลูอิสแมนเดตตาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแม้ไม่ชี้แจงเหตุผลแต่สื่อหลายสำนักเห็นตรงกันว่าโบโซนารูไม่พอใจท่าทีของแมนเดตตาที่สนับสนุนมาตรการกักตัวอยู่บ้านที่รัฐต่างๆบังคับใช้เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังแต่งตั้งเนลสันไทช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ไทช์ประกาศเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวอยู่บ้านและย้ำว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในบราซิลน้อยกว่าหลายประเทศแต่ไม่ได้ระบุว่าสถานการณ์ในบราซิลยังไม่ถึงจุดวิกฤตสูงสุดนอกจากวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโบโซนารูยังต้องเผชิญวิกฤตทางการเมืองเมื่อเซอร์จิโอโมโรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศลาออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าถูกแทรกแซงการทำหน้าที่ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นจำนวนบุคลากรทางการแพทย์บราซิลที่ติดเชื้อและเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีบุคลากรสาธารณสุขราว 1,200 คนในเมืองริโอเดจาเนโรติดเชื้อโควิด-19 สภาการพยาบาลแห่งชาติบราซิลรายงานว่าพยาบาลอย่างน้อย29คนเสียชีวิตและราว 4,000 คนต้องหยุดทำงานชั่วคราวจากการติดเชื้อโควิด-19 ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ช่วยพยาบาลอย่างอานามาเรียที่เสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา10วันก่อนเสียชีวิตเธอยังทำงานในห้องฉุกเฉินขณะที่เพื่อนร่วมงานระบุถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในบราซิลแม้ส่วนใหญ่จะใส่หน้ากากแต่รอต่อคิวหนาแน่นเพื่อรับเงินช่วยเหลือหลายคนระบุว่าไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพราะระบบไม่สามารถใช้งานได้และไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอชาวบราซิลที่ตกงานมากว่า10ปีระบุว่ารัฐบาลกำลังเล่นเกมกับคนจนเงินที่จะมาซื้อวัคซีนโรคแพ้ผื่นผื่นที่ไหนที่เราไม่ต้องกลัวโควิดไวรัสที่มาแต่ความทุกข์เป็นครูเอลเมียประธานาธิบดีบราซิลต้องเผชิญภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองแม้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อคะแนนนิยมโดยตรงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อผู้นำประเทศเผชิญปัญหาหลายด้านในเวลาเดียวกันย่อมส่งผลต่อการทุ่มสรรพกำลังแก้ปัญหาการระบาดโควิด-19 และบราซิลอาจจะกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดใหม่ชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน